สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านทั้งหลายมาที่สวนยางแห่งหนึ่งในจังหวัดสกลนครวันนี้ได้มาเห็นวิธีการทำงานของชาวบ้านแล้วทำให้นึกถึงพระธรรมคำสอนบทหนึ่งที่ว่าอนาโกลาจกรรมมันตาการงานทั้งหลายที่ไม่ข้างค้างไม่อากูลเป็นมงคลอย่างสูงสุดชาวบ้านทั้งหลายตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำการทำงานในไร่วันนี้เราจะไปติดตามดูว่าชีวิตของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมีการงานที่ไม่อากูลอย่างไรบ้างขอเชิญติดตามชมครับเขาเฮ็ดยังกันนี่กีดยางบ่เลยเฮ็ดยังเก็บขี้ยางเก็บขี้ยางมันก็บ่เต็มแอบบาทเก็บ10ตังค์ยังว่าหันรูราคาอยู่มื้อนี้ยมเฮ็ดอาชีพนี่มาโดนละบัดนี่ว่ามัน10 20ปี20ปีแล้วครับบาดเคยปลูกอย่างอื่นบ่ในสวนนี่ปลูกมันก็ปลูกมันก็ปลูกมันปลูกอ้อยได้ตะกี้โอ้ตะกี้เป็นปลูกกล้วยจ้ะเอาเลยคือเปลี่ยนมาปลูกยางหมู่ผ้าปลูกเด้บ่เห็นเขาเจ้ามีรถใหม่บ่เขาจะว่ายางราคาดีก็เลยปลูกยางกูมือนี่มันหลายอย่างมันหลายมันราคามันได้ถึกตะกี้200โลนี่ก็ได้เงินหมื่นแล้วเดี๋ยวนี่200โล200โลก็สิได้เงิน 2-3,000 ให้นี่มีจักต้นไรละ80ต้นบ่ครับไรนึงนะครับอันนี้สิเป็นประมาณนี้ทุกคนเลยบ่ครับประมาณนี้แหละนี่คือมันสิเจริญเติบโตดีครับลูกหลานไปทางไหนลูกหลานลูกเรียนหนังสือค่ะอ้าวบ่ทันได้จบบ่ยังค่ะพบมีดก็เก็บ8มีดคือเฮากิเก็บ8คืนว่าจักเก็บได้ก็ประมาณอาทิตย์กว่าๆจ้ะแต่ว่ารวมแล้ว15มื้อจักได้เก็บเท่านึงอ๋ออันนี้เขาเอิ้นขี้ยางเนาะจ้ะมันสิได้ราคาดีบ่ดีต่างกันมีบ่แบบขี้ยางอันนี้ดีขี้ยางอันนี้บ่ดีจังซี่แม่ยางแล้วยางคล้ายๆปั้นได้จับปั้นได้จังซี่ปั้นเมื่อยค่ะมันแข็งอือถ้ายางนี่มันจะแล้วแห้งแล้วนี่ก็ราคาตกอันนี้ก็ได้เก็บมีดเขายังเอิ้นเขายังบ่เอิ้นเต็มมีดพอได้8มีดขึ้นเขาก็สิเอื้นว่าอย่างเต็มมีดผู้ใดมีสวนยางอ่ะขี่รถไกลบ้านมีแต่รถกระบะงามๆจอดดิซุมื้อนี้ขี่ไกลไปเห็นแต่เถียงหน้าซื่อๆรถกระบะบ่มีแล้วนี่ย่อมซื้ออีหยังนี่ซื้อธนวัตรครับย่อมธนวัตรนะมีซื้อเหรียญบ่นี่ซื้อเหรียญหลองย่อมหลองครับย่อมหลองนี่เป็นเจ้าของสวนเท่าใดก็30ไร่30ไร่มีจักหม่องก็มี2หม่อง2หม่องลงภาคครับ10กว่าไร่อยู่นี่ก็20ไร่10ปีแล้วครับ10ปีบ่มีเงินเก็บนะครับบ่มีเงินเก็บเอาช่วงที่ได้หลายๆเฮาก็น่าจะมีเงินอยู่บ่แม่นบ่ค่าใช้จ่ายมันก็หลายเด้ตอนแม่งบ่มีสวนยางเฮาบ่ได้กรีดยางเฮาก็ไปรับจ้างกรุงเทพสินาบรับจ้างเมืองนอกเฮาคิดว่าสิเฮ็ดไปอีกดนปานใดนี่ก็สิเกษียณพุ่นแล้วครับอันนี้คิดว่าสิตัดมันบ่ตัดตัดแล้วก็เซาเฮ็ดจังซี่บ่ตัดแล้วก็ปลูกใหม่เอาปลูกใหม่อีกมันบ่มีอาชีพอื่นเฮ็ดเด้บ่มุนเวียนไปนี่แหละอันนี้เฮาเฮ็ดมาโดนแล้วครับมีความชำนาญถ้าเฮ็ดแนวใหม่ก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่ครับเอาล่ะย่อมลองเฮ็ดงานมาหลายอย่างนี่อีหยังมันแบบงานหยังที่แบบลำบากที่สุดแล้วก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากรีดยางนะครับกรีดยางนี่ลำบากสุดแล้วบ่ครับแต่เฮ็ดไปเฮ็ดงานกรุงเทพฯบ่ซั่นมันก็หน้าเดียวมันก็งานหน้าเดียวมันก็บ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่น้ําลูกน้ําเมียมันก็บ่อยากไปแต่ในความทุกข์นี่ก็ยังลําบากแต่ว่าเฮาก็มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวถ้าเฮาไปทั้งเพิ่นเฮาอาจจะได้เงินหลายแต่ว่ามันก็
ง่ายเงาเนาะง่ายเงาอยู่ผู้เดียวอยู่ผู้เดียวก็พวกย่อมผู้ยิ่งนี่ซื้อยังนี่ย่อมนกเอี้ยงเคยเห็นงานอย่างอื่นบ่ไหนย่อมนกเอี้ยงบ่เห็ดอันนี้เลยบ่แต่บ้านเอาอยู่แต่บ้านก็มากีดยางเลยเฮ็ดมันให้น้ำหน้าอย่างเฮ็ดแต่ว่ามียางกับปลูกมันกับพุทธมันตัดอ้อยตัดอ้อยกับจางเอาเฮ็ดเป็นหลายอย่างด้วยนี่เขาก็เป็นมันก็เป็นยางก็เป็นอ้อยก็เป็นนี่คู่ยางก็สั่งดิบ่เคยเอาละเฮ็ดงานหลายๆอย่างเนี่ยฮู้บ่ว่างานใดแบบสบายที่สุดล่ะบ่มีสบายต่อกันเอาละงานใดลำบากที่สุดล่ะงานเฮ็ดทอดกันบ่เฮ็ดสำเบิดแห้งเลยบ่คืออีหยังเนาะม่อยเอิ้นปญกิตัวปญกิเออปญกิเฮ็ดอันนี้มาโดนแล้วบ่เนี่ยมันบ่แม่นได้30ปีครับอันนี้เป็นผู้นำหมู่เลยครับก็บ่มันเสี่ยวซ่านแห้งเกียดโดนแห้งบาดหลายเอามืดจังได้เข้าบ้านมันเข้าในบ้านบ่ได้มันจักไรเสียงรถยังเป็นเสียงยังพักพวกนี้พวกนี้ก็บ่พอสิได้ซื้อเพราะบ่ได้ดอกแม่นบ่ปลูกเอาเองอยู่ปลูกเอาเองครับแต่ว่าซุมมื้อนี้อาหารการกินมันเอิดจักสิไปหาหยังเฮานี่ๆพักนั่งอ่างหญ้าเฮาก็ไหลมันได้อยู่พักนั่งอ่างหญ้าก็ดีมันสิกินได้พักก็บ่ได้คือว่าล่ะโอเคย่อมเกขอบคุณหลายๆครับสาธุครับขอบคุณมีความสุขกับการทำงานเด้อครับเฮ้ยสาธุ